สายฟ้าพายุเชิดสิงโตรับตรุษจีนอ้อนชมพูแม่ขออั่งเปาหน่อยต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้เรียกว่าสมใจสองแฝดสายฟ้าพายุจริงๆเพราะได้เล่นรับบทคนเชิดสิงโตตุ้งแช่ตุ้งแช่กันตั้งแต่เช้าแถมงานนี้ยังน่ารักชวนคุณยายหนิงมาเดินร่วมขบวนด้วยกันกับหลานๆด้วยสายฟ้าพายุมากับคอสตูมสีแดงเข้าทีมเดินเชิดสิงโตที่มีกันคนละตัวกิจกรรมสุดโปรดที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเรียกว่าไม่มีเบื่อจริงๆแล้ววันนี้ที่นอกจากจะได้เล่นกันแล้วก็ยังเดินมาหาแม่ชมพู่อารยาที่นั่งอยู่พร้อมกับทำเสียงอ้อนของลูกชายว่าแม่ขออั่งเปาหน่อยและก็พีคตรงที่แม่ชมนี่แหละที่ถามกลับลูกชายว่าเธอมีคิวอาร์โค้ดไหมล่ะเดี๋ยวฉันสแกนให้งานนี้ทำเอาน้องพายุทำหน้างงไปเลยจ้าคงแอบคิดในใจ QR code คืออะไรครับแม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ